สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง About Channel มีอยู่ที่ร้านมีคาเฟ่นะมีคาเฟ่ท่าสะอาดเป็นร้านโลคอลนิดนึงนะอยู่บางปะกงนะครับนะบางปะกงร้านนี้เขามีทีเด็ดคือหมึกซาซิมิหมึกเป็นๆนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะแล้วก็มีอาหารทะเลหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับพาไปดูบ่อหมึกกันโอเคป่ะโก้นี่ร้านนี้เขามีหมึกเป็นๆขายดีมากนะหมึกร้านนี้นะสดๆเป็นๆเลยนะเริ่มต้นที่100บาทนะใครอยากได้ตัวใหญ่ก็มาเร็วหน่อยนะเพราะว่าหมดเร็วนะโทรสอบถามที่เขาได้ทางร้านนี่นะตัวใหญ่ในนี้ก็250นะไม่รู้ว่าไหนอันใหญ่เหมือนกันผมกินตัวเล็กพอโอเคนี่กับข้าวมาแล้วหนึ่งหอยเชลล์ผัดพริกไทยดำนะโอเคครับข้าวผัดปูเนี่ยข้าวผัดปูนี้จานนี้ร้อยเดียวนะครับจานเล็กนี่เป็นเชียงปูเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าโอเคไหมแต่ร้านนี้อร่อยนะผมเคยมาแล้วนะครั้งหนึ่งวันนี้จะมากินหมึกซาซิมิหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆนี่หอยเชลล์ตัวใหญ่มากนะโอเคเขาจ้าตัดจ้าพริกไทยดำมากมาข้าวผัดปูบ้างนี่ให้กล้ามมาใหญ่ๆเลยนี่นะความร้อนข้าวผัดปูเขาจะเป็นแบบรสออกเนยๆนิดนึงนะครับก็รสชาติแปลกใหม่ใส่น้ำปลาพริกเพิ่มความจัดจ้านี่คอหมูย่างฉ่ำว้าวมากนี่เขาย่างสดนะโอเคนี่มาแล้วไปของเราหมึกซาซิมินี่รังดิ้นดิ้นเม็ดสียุบยับยุบยับอยู่เลยเนี่ยนะทันทีตัวร้อยหนึ่งตัวเล็กนะใครอยากกินเยอะก็สั่งตัวใหญ่หรือสั่งเยอะได้เลยนะครับนี่เสิร์ฟพร้อมโชยุวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะเดี๋ยวเรามาลองกินกันนี่ปลากระพงต้มซีอิ๊วใช่ไหมปลากระพงต้มซีอิ๊วนี่เขาก็มีขายเป็นแบบชิ้นๆด้วยนะนี่ถ้ามาน้อยคนก็สั่งเป็นชิ้นก็ได้นะกินได้หลายอย่างนะครับแบบเป็นตัวก็มีเป็นชิ้นก็มีนะหลายอย่างเลยเสิร์ฟมาในจานดูดีมากชิ้นใหญ่ด้วยนะเนี่ยชิ้นใหญ่นะ1 2 3 4ชิ้นใหญ่4ชิ้นอ๋อโอเคนะเป็นกระทะร้อนด้วยปิดไฟหมึกซาซิมินี่สดๆเลยนี่เม็ดสีมันดิ้นดุกๆอยู่เลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าไอ้เม็ดสีเนี่ยครับกรอบเด้งกรอบเด้งชิมโชยุเนี่ยดีๆไม่ต้องไปตกเองมาที่ร้านเนี่ยจบซีฟู้ดบ้างซีฟู้ดแซ่บๆแล้วมาด้วยนี่ชิมกับโชยุวาซาบินิดนึงโอ้ยตบเฮ้ยโคขุนย่างเนยนี่เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วอยากชิมสินุ่มนุ่มเด้งเด้งได้เคี้ยวนิดนึงลองจิ้มแบบจิ้มแจ่วแบบแซ่บอยู่แต่ผมชอบกินปลาปากมากกว่าโอเคนะไม่เหนียวไม่เหนียวนะนุ่มเด้งนุ่มเด้งพอได้เคี้ยวลองปลากระพงนึ่งซีอิ๊วลองอร่อยเนื้อแน่นรสชาติขอบคุณ
ค่ะรสชาติดีนะนี่ไม่เค็มมากสดชื่นอันนี้ผมเอามาชึ้งครึ่งเดียวนะครับมีชิ้นเต็มใหญ่กว่านี้นี่คอหมูชิ้นใหญ่มากคอหมูย่างเฮ้เลยนุ่มนุ่มเฮ้ยโอเคอาหารของร้านมีคาเฟ่เขามีหลากหลายนะมีให้เลือกนะก็เลือกดูได้เลยนะครับจบไปแล้วสำหรับมีคาเฟ่ท่าสะอาดนะครับก็จุดเด่นเขาคือมึกเป็นเนี่ยแหละนะถือว่าดีมากนะผมสั่งจานเล็กถ้าใครอยากกินเยอะก็มีตัวใหญ่ๆเลยเขาที่พาไปดูเมื่อกี้มีถึงตัว210นะบางวันเขาก็จะมีหมึกกระดองด้วยนะครับก็ต้องลองเช็คกับทางเพจเขาได้เลยนะครับมาเป็นสดๆนะสำหรับสายซาชิมิไม่ต้องไปไกลชลบุรีนะมาแค่บางประกงก็ได้กินนะครับหรือแบบบางวันก็มีอูนี่ด้วยนะบางวันอูนี่สดเป็นทัวร์ก็มีนะก็ลองไปเช็คตามเพจเขาดูเดี๋ยวแปะลิงก์แผนที่ไว้ให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะมาง่ายถ้ามาไหว้หลวงพ่อโสธรก็แวะมาได้นะอยู่ทางเข้ากับทางออกมอเตอร์เวย์นะครับช่วงมาประกงโอเคถ้าชอบได้ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย